เรามาเริ่มติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกกันก่อนค่ะล่าสุดนะคะทางยูเครนเผยภาพยืนยันว่ามีโดรนของรัสเซียตกในดินแดนโรมาเนียค่ะขณะที่ทางการโรมาเนียก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวค่ะเมื่อวันที่5กันยายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานทางการยูเครนแถลงโดรนติดอาวุธของรัสเซียได้ตกและระเบิดบริเวณชายแดนโรมาเนียหนึ่งในประเทศสมาชิกนาโตเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่ผ่านมาระหว่างที่รัสเซียปฏิบัติการโจมตีท่าเรือของยูเครนทางอากาศรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนนายดิมิโทรคูเลบากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางการยูเครนมีภาพถ่ายเหตุการณ์โดรนของรัสเซียตกในโรมาเนียระหว่างการโจมตีท่าเรือเมืองอิสมาอิลทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่ไหลสู่ทะเลดำขณะที่รัฐบาลโรมาเนียออกแถลงการปฏิเสธเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีค่ะระบุว่าโรมาเนียไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายเหตุการณ์ของยูเครนได้โดยโรมาเนียรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นใกล้ชายแดนโรมาเนียแต่ขอยืนยันว่าไม่มีโดรนรัสเซียตกในดินแดนโรมาเนียขณะที่ความตึงเครียดบริเวณทะเลดำก็ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารอยเตอร์รายงานค่ะว่ารัสเซียส่งฝูงโดรนโจมตีเมืองอิสมาอิลเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเมื่อนายเรเจปไตยิปเอโดอันประธานาธิบดีทูเคียเดินทางมาพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เมืองโซชิเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนค่ะเพื่อพยายามโน้มน้าวให้รัสเซียกลับเข้าร่วมข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำเพื่อที่จะทำให้ยูเครนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกธัญพืชที่สำคัญของโลกสามารถส่งธัญพืชผ่านทะเลดำได้อย่างปลอดภัยโดยประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทูเคียและก็ยืนยันค่ะว่ารัสเซียจะกลับเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวเมื่อชาติตะวันตกยกเลิกคว่ำบาตรผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดของรัสเซียค่ะขณะเดียวกันนะคะกองทัพยูเครนได้สูญเสียรถถังสุดล้ำ Challenger 2ค่ะถูกรัสเซียโจมตีจนไฟไหม้อย่างภาพที่เห็นนะคะได้รับความเสียหายหนักเป็นคันแรกนะตั้งแต่รัฐบาลสหราชอาณาจักรส่งรถถัง Challenger 2มาช่วยยูเครนในการต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียนะคะภาพที่บันทึกไว้ได้ค่ะเป็นรถคันหนึ่งนะคะกำลังพยายามหลบหนีการต่อสู้ในสมรภูมิรบแล้วก็ได้ขับผ่านรถถังที่กำลังเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงค่ะเวลาต่อมาคือบรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะรถถังคันนี้เป็นรถถัง Challenger 2ของอังกฤษค่ะแต่ไม่แน่ชัดว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่นะคะแม้ว่าเสียงคนพูดได้ยินคลิปก็จะเป็นชาวยูเครนนะคะสมรภูมิที่ผ่านมาค่ะยังไม่เคยมีรถถัง Challenger 2ได้รับความเสียหายนับตั้งแต่มีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการสู้รบตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1994ถึงแม้ว่าจะมีรถถัง Challenger 2ถูกทำลายไป1คันนะคะแต่ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวกันเองค่ะในสงครามอิรักเมื่อปี2003ค่ะเมื่อต้นปี2023ค่ะรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ตัดสินใจส่งรถถัง Challenger 2เข้ามาช่วยยูเครน14คันพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ประกาศส่งเพิ่มมา14คันรวมเป็น28คันค่ะหลังจากที่ปูตินเปิดฉากทำสงครามในยูเครนแต่ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่ารถถัง Challenger 2ที่ถูกทำลายคันนี้ได้ถูกนำมาใช้ในแนวหน้าของสมรภูมิรบในสงครามยูเครนหรือไม่ค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนะคะกลายเป็นที่ฮือฮาแล้วค่ะเมื่อภาพดาวเทียมสามารถจับภาพขณะที่เครมลินนะคะมีวิธีการป้องกันเครื่องบินรบราคาสูงของตัวเองนะคะจากการถูกโจมตีโดยโดรนของยูเครนค่ะ Daily Mail สื่ออังกฤษรายงานว่าเครมลินเริ่มหันมาป้องกันเครื่องบินที่จอดไว้ภายในฐานทัพในดินแดนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการซุ่มโจมตีจากยูเครนภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์หรือ TU-95 ที่มีฉายาว่าหมีโจมตีภายในฐานทัพอากาศ Eagle 2ของภูมิภาคซาราตอฟมียางรถยนต์จำนวนมากค่ะกระจายปกป้องบริเวณปีกทั้งนี้พบว่าฐานทัพแห่งนี้ตกเป็นเป้าสังหารจากยูเครนถึง2ครั้งเมื่อธันวาคมปีที่แล้วก็ส่งผลทำให้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินต้องย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด TU-95 ไปเก็บไว้ที่ฐานอื่นซึ่ง TU-95 ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังนิวเคลียร์โจมตีที่สำคัญของปูตินค่ะแต่ว่าถูกใช้ขึ้นบินในการทำสงครามในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยอาวุธธรรมดาเท่านั้น
เว็บไซต์ด้านการบิน Aviationist กล่าวในรายงานก็มีใจความค่ะว่าสำหรับการปกป้องปีกและด้านบนของลำตัวเครื่องในลักษณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนซึ่งทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ก็คือยางรถยนต์ใช้เพื่อป้องกันเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ล้ำค่าจากการโจมตีด้วยโดรนกามิกาเซ่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากโดรนหรือเพื่อปกป้องถังน้ำมันในเครื่องบินขนาดใหญ่การนำยางรถล้อมปีกเครื่องไว้เกิดหลังจากฝ่ายเครมลินเพี้ยงพล้ำถูกยูเครนใช้โดรนเข้าโจมตี2ครั้งล่าสุดโดยเกิดขึ้นกับเครื่องบินลำเลียงทหารรัสเซียจำนวน4ลำที่มี2ลำหลังสามารถดับไฟที่ไหม้ทั้งลำได้สำเร็จแต่ก็ไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมเพื่อใช้การได้ใหม่อีกครั้งค่ะนอกจากนี้เคียฟยังอ้างชัยชนะที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินรบขับไล่ซู30จำนวน4ลำเครื่องบินขับไล่มิก29จำนวน1เครื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้จำนวน2ระบบและระบบเรดาร์ที่เชื่อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลแบบภาคพื้นสู่อากาศ S-300 ในการโจมตีเกิดขึ้นที่คูสจากฝีมือของโดรนยูเครนที่ทำมาจากกล่องกระดาษแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็มึนงงแล้วค่ะก่อนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ยางรถล้อมเครื่องบินของเครมลินครั้งนี้ซึ่งยางรถยนต์ที่ว่าไม่ได้ปกป้องทั้งบริเวณปีกและเครื่องไว้ทั้งหมดดังนั้นแล้วโดรนของยูเครนก็ยังคงสามารถสร้างความเสียหายได้ในรายงานจาก Aviationist ก็กล่าวว่าโดรนสามารถถูกบังคับให้จุดระเบิดต่ำกว่าพื้นผิวของปีกและยังคงสามารถสร้างความเสียหายทั้งหมดให้กับเครื่องบินสุดท้ายแต่ไม่ใช่ที่สุดยางรถยนต์เหล่านี้ก็เป็นวัตถุที่สามารถติดไฟได้ถึงแม้ว่าจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากในการเผาไหม้และในรายงานก็ยังชี้นะคะว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเก็บยางรถยนต์ไว้เป็นจำนวนมากในที่เดียวกันและเกิดเงื่อนไขการเผาไหม้ปรากฏยางรถยนต์เหล่านี้สามารถกลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นกันทางด้านสื่อวอร์โซนด้านสงครามของสหรัฐก็รายงานแล้วค่ะว่าภาพที่ปรากฏครั้งแรกนะคะที่มีการนำยางรถยนต์มาปกป้องเครื่องบินแบบนี้ของทางรัสเซียเกิดขึ้นเมื่อปลายสิงหาคมค่ะตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่ามีเหตุผลอะไรแต่ว่าตอนนี้นะคะปัจจุบันทางสื่อวอร์โซนสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะว่ารัสเซียใช้แผนป้องกันการโจมตีจากโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนด้วยการวางยางรถยนต์ไว้ด้านบนของตัวเครื่องบินในรูปแบบที่ต่างกันไปค่ะไปต่อกันที่ยูเครนนะคะส.ส.ยูเครนได้ลงมติฟื้นฟูข้อกำหนดค่ะที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลประกาศทรัพย์สินของตัวเองออกสู่สาธารณะนะคะก็เพื่อต่อต้านการรับสินบนและเปิดทางให้ต่างประเทศมั่นใจในการส่งความช่วยเหลือได้แต่ต้องรอเซเลสกี้อนุมัติก่อนค่ะสภานิติบัญญัติของยูเครนลงมติเมื่อวานนี้นะคะว่าให้ฟื้นฟูข้อกำหนดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำการประกาศทรัพย์สินของตนต่อสาธารณะโดยการเปิดข้อมูลบังคับดังกล่าวนี้ค่ะได้มีการจำกัดไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้หลังจากที่มีการรุกรานแบบเต็มรูปแบบจากรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยเหตุผลที่ว่านั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมติดังกล่าวนั้นยังต้องรอการอนุมัติจากเซเลนสกี้ต่อไปนะคะด้าน IMF ระบุว่าการฟื้นฟูข้อกำหนดดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานหลายประการสำหรับการส่งเงินส่วนหนึ่งในแพ็กเกจความช่วยเหลือที่มีมูลค่า 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปให้ยูเครนทั้งนี้การต่อสู้การรับสินบนยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการภาคยานุวัตของยูเครนในสภาพยุโรปและรัฐบาลเซเลนสกี้เองก็ได้ประกาศให้สิ่งนี้มีความสำคัญควบคู่ไปกับความพยายามในการทำสงครามด้วยค่ะขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของยูเครนก็ออกแถลงการระบุว่าโชคลาภที่ปิดบังไว้อยู่ของเจ้าหน้าที่จะทำลายความไว้วางใจของชาวยูเครนเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ไม่มีอะไรต้องปิดบังความคิดที่จะซ่อนทรัพย์สินของตนจากสาธารณะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความปรารถนาที่จะขโมยเงินสาธารณะเท่านั้นทั้งนี้ค่ะผลสำรวจความคิดเห็นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าชาวยูเครน77%เชื่อว่าการทุจริตเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดของยูเครนค่ะก่อนต้นปี2022นะคะข้าราชการตั้งแต่เจ้าหน้าที่เทศบาลไปจนถึงประธานาธิบดีจะต้องยื่นคำชี้แจงประจำปีโดยละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลรถยนต์และทรัพย์สินโดยหน่วยงานป้องกันและทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐจะตรวจสอบคำประกาศดังกล่าวนะคะและสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้หากสงสัยว่ามีความมั่งคั่งที่ได้มาโดยมิชอบเกิดขึ้นค่ะ
ไปต่อกันกับเรื่องระทึกในแวดวงการบินนะคะไปกันที่เครื่องบินรบของทูเคียที่ร่วงจากท้องฟ้าแล้ววินาทีที่ร่วงลงมาเนี่ยนะคะลงมากระแทกกับรถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะเป็นถังเชื้อเพลิงภายนอกของเครื่องบินรบ F-4 ค่ะซึ่งเป็นของกองทัพอากาศทูเคียได้ร่วงหล่นลงมาอย่างไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะตกใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ที่ลานนะคะเครื่องบินลำดังกล่าวค่ะกำลังบินจากสนามบินนานาชาติอิสตันบูลอัสตาเตอร์ค่ะไปยังฐานทัพอากาศเอสกีเซฮีซึ่งเป็นที่ทำการของกองบัญชาการฐานบินหลักอย่างไรก็ตามค่ะถังเชื้อเพลิงได้ถูกปล่อยออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุเหนือลานจอดรถในอังกาลานะคะโดยภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะได้เห็นรถยนต์ที่เสียหายอย่างน้อยๆเนี่ย3 คันตามภาพเลยนะคะกระทรวงกลาโหมทูเคียได้ออกมาระบุในแถลงการณ์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะคะโดยจะเร่งสืบสวนทางเทคนิคกับเรื่องนี้ต่อไปค่ะF-4 Phantom เรียกว่าเป็นเครื่องบินหลักของฝูงบินขับไล่ของกองทัพอากาศทูเคียมาอย่างยาวนานเป็นเครื่องบินลำแรกที่ถูกส่งมอบในปี2517ค่ะเครื่องบินรบประมาณ30ลำยังอยู่ในคลังของทูเคียนะคะโดยอิสราเอลได้ปรับปรุงให้ทันสมัยตามมาตรฐานของ F-4E 2020 Terminator ในช่วงต้นทศวรรษ2000ค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะโอ้กล้องสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะคะมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะส่วนหนึ่งนะคะของการทำสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะปัญหาหลักๆที่พูดถึงเลยก็คือการส่งออกธัญพืชแต่ดูเหมือนว่าสงครามแม้ว่าจะมีการยืดเยื้อแต่ว่าตามสถิติแล้วนะคะผลผลิตธัญพืชของรัสเซียค่ะยังถือว่าอยู่ในระดับสูงและครองส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างเหนียวแน่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเมื่อวันที่5กันยายนว่าข้อมูลจากสมาคมธัญพืชนานาชาติหรือ IGC คาดการผลผลิตธัญพืชทั่วโลกระหว่างปี2566ถึง2567อยู่ที่784ล้านตันลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้าค่ะเนื่องจากมีเพียงไม่กี่สิบประเทศในปัจจุบันที่สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวธัญพืชได้เพียงพอการส่งออกและแม้ว่าจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตธัญพืชรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยสถิติ138ล้านตันระหว่างปี2565ถึงปี2566แต่ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ประมาณ10ล้านตันเท่านั้นในรอบ12เดือนล่าสุดค่ะเนื่องจากรัฐบาลปักกิ่งสงวนสินค้าส่วนใหญ่ไว้เพื่อการบริโภคของประชากร 1,400 ล้านคนในประเทศขณะที่รัสเซียเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระหว่าง 92-100 ล้านตันระหว่างปี 2565 ถึง 2566 ส่งออก 46 ล้านตันตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐซึ่งคาดการด้วยว่ารัสเซียน่าจะยังคงครองส่วนแบ่งตลาดธัญพืชได้ประมาณ 25% ในปีนี้ด้านสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสออสเตรเลียก็ยังอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ค่ะด้านยูเครนซึ่งถือเป็นประเทศคู่สงครามกับรัสเซียมีแนวโน้มส่งออกธัญพืชได้ประมาณ10ล้านตันในปีนี้ตามการคาดการโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอีกด้านนึงค่ะทูเคียครองอันดับ1ประเทศคู่ค้าธัญพืชรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตั้งแต่ปี2561ตามด้วยอียิปต์โดยทั้ง2ประเทศซื้อธัญพืชของรัสเซียรวมกันเป็นสัดส่วน 40% ของผลผลิตทั้งหมดค่ะในเรื่องของการส่งออกธัญพืชนะคะมีการประชุมระหว่างปูตินค่ะผู้นำรัสเซียกับเรเจป ตายิป แอร์โดอานนะคะประธานาธิบดีของทูเคียเหมือนกันค่ะโดยประชุมการที่รัสเซียนะคะผู้นำทูเคียเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวให้กับปูตินกลับมาทำข้อตกลงเปิดทางทะเลดำเพื่อขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนได้อย่างปลอดภัยค่ะหรือว่าเรียกว่าเกลนดิลนะคะโดยปูตินก็ระบุค่ะว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเรื่องข้อตกลงดังกล่าวนะเพราะว่าผมมารู้ว่าตั้งใจที่จะยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดกว้างสำหรับการเจรจาอาจารย์ผู้นำของทูเคียก็บอกกับปูตินค่ะว่าคนทั่วโลกกำลังรอข่าวเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางการขนส่งธัญพืชอยู่ทุกคนกำลังรอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมที่มีการพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าในการแถลงข่าวหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับโลกนะคะโดยเฉพาะสำหรับหลายประเทศในแอฟริกาค่ะแต่ว่าพอการประชุมเสร็จสิ้นค่ะการประชุมเนี่ยไม่บรรลุผลที่โลกรอคอยค่ะเพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้าสำหรับการทำข้อตกลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
และปูตินเองก็ไม่ทำข้อตกลงเปิดทางขนส่งธัญพืชยูเครนผ่านทะเลดำถ้าหากว่าชาติตะวันตกไม่ตอบสนองเงื่อนไขข้อเรียกร้องของรัสเซียค่ะหลังจากการประชุมนะคะปูตินระบุค่ะว่าข้อตกลงสำคัญที่ช่วยให้ยูเครนส่งออกธัญพืชได้อย่างปลอดภัยผ่านทะเลดำท่ามกลางสงครามจะไม่รับการฟื้นฟูขึ้นมาจนกว่าชาติตะวันตกจะตอบสนองข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรของรัสเซียทั้งนี้รัสเซียเองก็ปฏิเสธที่จะต่ออายุข้อตกลงที่สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัสเซียเนี่ยร้องเรียนค่ะว่าข้อตกลงนี้อำนวยความสะดวกในการขนส่งธัญพืชของยูเครนเพียงฝ่ายเดียวแต่การส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซียนั้นถูกขัดขวางโดยเรียกร้องข้อตกลงคู่ขนานที่จะกำจัดอุปสรรคการส่งออกของรัสเซียด้วยปูตินยังได้เน้นย้ำข้อเรียกร้องเหล่านี้ในการพูดคุยนะคะกับผู้นำทูเคียค่ะว่าและก็บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าหากชาติตะวันตกปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเหล่านี้รัสเซียจะกลับไปทำข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันนะคะด้านของยูเครนของพันธมิตรชาติตะวันตกก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลรัสเซียค่ะว่ามันเป็นแผนการที่จะพัฒนาผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้นค่ะก็ดูเหมือนว่าจะยังคงยืดเยื้อนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างยื่นข้อเสนอกันแล้วค่ะนะคะต่อที่แหล่งข่าวของผู้นำเกาหลีเหนือบ้างนะคะคือเว็บไซต์ CNN ค่ะได้มีการอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะเดินทางเยือนรัสเซียในเดือนกันยายนนี้เพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและร่วมหารือประเด็นการนำส่งอาวุธเพื่อช่วยในการทำสงครามในยูเครนค่ะรายงานข่าวระบุว่าคาดว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะเดินทางออกจากกรุงเปียงยางด้วยขบวนรถไฟหุ้มเกาะไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวยังไม่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้ค่ะด้วยข่าวการเตรียมเดินทางเยือนรัสเซียของผู้นำเกาหลีเหนือก็มีขึ้นในขณะที่รัสเซียเริ่มหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการซ้อมรบกับกองทัพของเกาหลีเหนือซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาเตือนแล้วค่ะว่าเกาหลีเหนืออาจทำการจัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อช่วยในการเดินหน้าสู้รบกับยูเครนโดยสหรัฐก็มีความกังวลนะคะว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังเดินหน้าเจรจาในประเด็นการจัดหาอาวุธกันอยู่ค่ะโดยการเจรจาเกี่ยวกับอาวุธใดๆระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนะคะจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐค่ะออกมาเตือนคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนะคะว่าประเทศของเขาเนี่ยจะต้องชดใช้ราคาแพงหากว่ามีการจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียสำหรับการนำไปใช้ในสงครามยูเครนค่ะอย่างเจสซี่ลีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะเปิดเผยค่ะว่าการจัดหาอาวุธกับรัสเซียจะไม่ก่อผลสะท้อนที่ดีสำหรับเกาหลีเหนือและพวกเขาจะต้องชดใช้ราคาแพงสำหรับสิ่งนี้ในประชาคมนานาชาตินะคะเจสซี่ลีแวนเองยังได้คาดหมายค่ะว่าจะมีการเดินหน้าหารือเกี่ยวกับอาวุธระหว่างสองชาติในนั้นเนี่ยรวมไปถึงระดับผู้นำและบางทีอาจจะเป็นการพูดคุยแบบเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะซิลีแวนยังบอกต่อค่ะว่าเราเองได้เดินหน้าตรึงพื้นฐานอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียและเวลานี้รัสเซียกำลังมองหาแหล่งทรัพยากรใดก็ตามที่พวกเขาสามารถหาได้สำหรับสินค้าต่างๆอย่างเช่นกระสุนและเราเดินหน้าเรียกร้องเกาหลีเหนือค่ะให้ยึดมั่นคำสัญญาต่อสาธารณะไม่จัดหาอาวุธกับรัสเซียซึ่งจะลงเอยด้วยการนำไปเข่นฆ่าประชาชนชาวยูเครนค่ะอาริสวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าทั้งคิมและก็ปูตินอาจจะกำลังวางแผนพบปะหารือกันโดยอ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่สหรัฐและพันธมิตรระบุว่าคิมมีแผนเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าเพื่อพบปะกับปูตินค่ะขณะเดียวกันค่ะนักวิเคราะห์ก็มองว่ารัสเซียเริ่มหันมาหาเกาหลีเหนือมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของเกาหลีเหนือนั้นความสัมพันธ์กับรัสเซียไม่ได้อบอุ่นเท่าช่วงยุคสมัยสหภาพโซเวียตค่ะแต่ตอนนี้ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความต้องการว่าต้องมีเพื่อนของทางรัสเซียด้วยค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือนะคะก็เคยพูดเอาไว้ประมาณเดือนพฤศจิกายนในปีก่อนค่ะว่าเกาหลีเหนือยังไม่เคยมีข้อตกลงด้านอาวุธกับรัสเซียและไม่มีแผนทำเช่นนั้นในอนาคตแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสัญญาว่าจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมก็ตามค่ะจริงๆแล้วชอยกูเองรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็เพิ่งเดินทางไปเกาหลีเหนือนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนะคะก็มีการให้ชมการจัดอาวุธต่างๆนานารวมไปถึงขีปนาวุธต้องห้ามของเกาหลีเหนือค่ะทั้งสองประเทศก็กำลังหารือถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการร่วมซ้อมรบด้วยซึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้ตามข่าวที่ออกมาคิมจองอึนเตรียมที่จะเข้าพบกับปูตินก็ถือว่าน่าจะเป็นในรอบ4ปีเลยค่ะที่คิมจองอึน
ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิดมายังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศเลยค่ะค่ะจากประเด็นเกาหลีเหนือนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายค่ะเริ่มมีความวิตกกังวล นะคะโดยเฉพาะเกาหลีใต้ค่ะประธานาธิบดียุนซุกยอนแห่งเกาหลีใต้ก็มีการเรียกร้องนะคะให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนผนึกกำลังกับโซลเพื่อร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดพบปะหารือกับบรรดาผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันพุธที่6กันยายนก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกซึ่งประกอบด้วยอาเซียน10ประเทศกับสหรัฐออสเตรเลียอินเดียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และรัสเซียในวันถัดไปยุนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอมพาสของอินโดนีเซียโดยระบุค่ะว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดโดยตรงไม่เพียงต่อเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาติพันธมิตรในอาเซียนด้วยในเวลานี้สาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนจำเป็นต้องผนึกกำลังตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยุนระบุค่ะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้จะต้องถูกยกระดับขึ้นไปอีกเพื่อให้กฎระเบียบสากลอย่างรากได้อย่างมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทางนี้คาดว่าอาเซียนและเกาหลีใต้จะออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคซึ่งยุนระบุว่าจะเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมเสรีภาพสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในอินโดแปซิฟิกโดยร่างแถลงการร่วมของที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ AFP ได้เห็นก็มีใจความค่ะระบุว่าการที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปบ่อยขึ้นในระยะหลังถือเป็นการพัฒนาการที่น่ากังวลและก่อภัยคุกคามต่อความสงบสุขในภูมิภาคพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการพูดคุยเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่ายและอาเซียนพร้อมที่จะแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี